ทีนี้ปีเสี้ยที่ควรมอบให้แก่กันนะครับจะมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับสีเขียวอ่อนนะครับผมสำหรับเด็กหนุ่มสาวเด็กหนุ่มนะฮะผู้ชายหนุ่มคือตั้งแต่อายุไม่เกิน21ปีเป็นต้นไปนะครับให้พกสีเขียวอ่อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นสีเขียวเข้มเหมาะสำหรับให้กับผู้ใหญ่นะครับสูงอายุนะครับผมจะดีสำหรับเขามากถ้าเป็นผู้หญิงก็คือสีชมพูนะครับไม่ว่าจะเป็นชมพูอ่อนหรือชมพูเข้มได้เช่นเดียวกันนะครับหรือเด็กแรกเกิดก็ได้นะครับผมต่อมาครับสีขาวสีครีมสีทองนะครับเหมาะไว้สำหรับในบ้านเรือนนะครับผมบ้านที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับหรือถ้าเป็นที่ที่ทำการค้าบางที่ก็จะเอาออกเป็นสีเหลืองทองนะครับผมหมายถึงการเรียกเงินทองเข้ามาส่วนสีดำนั้นนะครับเขามักจะไว้ในที่ที่เป็นที่แรงอย่างเช่นบ้านที่อยู่ทางสามแพร่งนะครับห้องพระที่อยู่ตรงทางสามแพร่งหรือเป็นคนที่ไหว้พระสวดมนต์ก็คือให้ใช้สีดำนั่นเองซึ่งสีดำนั้นเนี่ยนะครับคนที่เล่นฮวงจุ้ยนั้นเขาจะรู้กันว่าเขาจะเอาสีดำเวลาที่ไปเล่นเรื่องการพนันด้วยนั่นเองครับผมนะฮะนี่คือเคล็ดลับการเลือกปีเสี้ยนั่นเองนะครับ